เรื่องย่อเพลงรักรอยแค้นละครดราม่าความรักความแค้นของคนสองครอบครัวเรื่องย่อเพลงรักรอยแค้นเคลลี่ธนภัทรปะทะคารมแค้นจอยสิริลักษณ์และเบิ้ลปทุมราชกับการรับบทเป็นพระเอกจอแก้วเต็มตัวครั้งแรกแสงกับปลิวเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็กทั้งสองต่างชอบพิกุลแต่พิกุลคบหากับแสงพ่อของพิกุลทิ้งหนี้ไว้มากมายก่อนตายทำให้แม่ของพิกุลต้องเอาที่นาไปใช้ค้ำจนเกิดเป็นหนี้สินบานปลายปลิวกับแสงตั้งใจช่วยพิกุลแต่แสงไปพลั้งมือฆ่าคนจึงต้องหลบหนีและยังเผลอไปมีอะไรกับแตงอ่อนเพื่อนสนิทของพิกุลทำให้พิกุลตัดสินใจแต่งงานกับปลิวแสงโกรธแค้นมากเขาแต่งงานกับแตงอ่อนและมีลูกสาวด้วยกัน3คนคือแสงดาวแสงเดือนและแสงพราวส่วนปลิวกับพิกุลมีลูกชาย2คนคือประภาสและปกรณ์แสงขอซื้อที่ดินของปลิวในราคาถูกก่อนที่จะขายไปในราคาแพงจนร่ำรวยทำให้ปลิวเจ็บใจกินเหล้าเมาจนขับรถไปชนแตงอ่อนตายส่วนตัวเองก็กลายเป็นอัมพาตแสงยิ่งอาฆาตปลิวส่วนพิกุลก็โทษว่าทั้งหมดเป็นความผิดของแสงที่หักหลังปลิวทำให้ทั้งสองครอบครัวบาดหมางกันตั้งแต่นั้นเพลงรักรอยแค้นเมื่อลูกๆของทั้งสองครอบครัวโตขึ้นแสงดาวเกิดไปชอบพอกับประภาสส่วนปกรณ์ก็แอบคบหากับแสงพราวแสงดาวถูกยกเมียใหม่ของแสงยุยงให้พี่น้องแตกกันจึงแอบบอกแสงเรื่องของแสงพราวกับปกรณ์แสงโกรธมากหาวิธีกลั่นแกล้งปกรณ์สารพัดจนปกรณ์ต้องหนีไปทำงานที่ไร่อ้อยโดยยังคงติดต่อทางจดหมายกับแสงพราวอยู่เพลงรักรอยแค้นส่วนพิกุลก็โกรธแค้นที่แสงทำให้ปกรณ์ต้องหนีไปจึงยุให้ประภาสได้เสียกับแสงดาวจนแสงดาวตั้งท้องประภาสหนีไปกรุงเทพมหานครแสงโมหมากออกตามล่าแสงดาวเสียใจอยากไปทำแท้งแต่แสงเดือนและแสงพราวห้ามเอาไว้และสัญญาว่าจะช่วยเลี้ยงลูกของแสงดาวต่อมาแสงจับได้ว่าแสงพราวแอบส่งจดหมายหาปกรณ์แสงสั่งห้ามไม่ให้ติดต่ออีกไม่เช่นนั้นจะทำร้ายปกรณ์แสงพราวจึงจำใจเลิกติดต่อปกรณ์เพลงรักรอยแค้นแสงเดือนถูกจับคลุมถุงชนให้แต่งงานกับจอมพลลูกของเสียจิวส่วนแสงพราวได้พบกับนิพนธ์นิพนธ์ชอบแสงพราวมากแสงพราวคิดกับนิพนธ์แค่พี่ชายแต่ต้องใช้เขาเป็นกันชนจากจอมพลที่มักจะมาก็รอก็ติดเธอจนคนร่ำลือว่าทั้งสองคนเป็นแฟนกันเมื่อปกรณ์รู้ข่าวก็เสียใจปกรณ์ต้องไปทำงานอยู่ในไร่อ้อยและเข้ากรุงเทพมหานครทำงานก่อสร้างจนได้พบกับวีรพลเพชรบ้านไผ่เพลงรักรอยแค้นวีรพลสนับสนุนปกรณ์ให้มีโอกาสได้ขึ้นร้องเพลงและผลักดันปกรณ์ให้ได้ออกเทปจนปกรณ์เริ่มมีชื่อเสียงในขณะที่ประภาสแสดงภาพยนตร์จนมีชื่อเสียงโด่งดังและแอบคบกับจันเพ็ญในฐานะนายบำเรอเมื่อประภาสกลับมาบ้านเจอกับปกรณ์ก็เขม่นจนเกิดเรื่องทะเลาะกันทำให้ปลิวหัวใจวายตายเพลงรักรอยแค้นเรื่องราวความสัมพันธ์ที่วุ่นวายระหว่างสองบ้านจะจบลงอย่างไรปกรณ์และแสงคราวจะได้มีโอกาสกลับมารักกันได้อีกหรือไม่ตามลุ้นกันต่อได้ในละครเพลงรักรอยแค้นทุกวันจันทร์พฤหัสบดีเวลา 18.00 ถึง 19.00 นทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ละครเพลงรักรอยแค้นบทประพันธ์ฝนพรำบทโทรทัศน์อาณาจินวรรณสอนกำกับการแสดงสมุดน่วมเศรษฐีผลิตโดยบริษัทมอนทาร์ชเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดควบคุมการผลิตสถานีโทรทัศน์ช่อง8รายชื่อนักแสดงเคลลี่ธนภัทรรับบทแสงสิริลักษณ์ผ่องโชครับบทพิกุลสโรชาวาทิตพันธ์รับบทแตงอ่อนสุพจน์จันเจริญรับบทปลิวเบิ้ลปทุมราชรับบทปกรณ์กิตติยาจิตภักดีรับบทแสงพราวกนกฉัตร
มันญาติอ่อนรับบทประภาสพิมพ์ทองวชิราคมรับบทแสงดาวกันตพลชมพูพันรับบทนิพนธ์ชลิดากล่ำปานรับบทแสงเดือนชุติยาเจียนกุลรับบทเพียงเพนอาริยาสิงห์ลปนาวารับบทยุพินชนทิชาโลหะชาละรับบทหยกวิรายาพัทรโชคชัยรับบทเพลินพิษสุธิราชวงศ์เทวันรับบทวีรพลเพชรบ้านไผ่ชานนทิพย์กนกรับบทสมชายนหทัยพิจิตรารับบทคุณนายจันเพนสุกลสศิจุลกะรับบทวิสูตรประโมทเทียนชัยเกิดสินรับบทไมตรีวรธนพจน์ตันติวิริยางกูลรับบทเสียจิวต้องใช้ชีวิตต่อไปยังไงโอลีฟกลั้นไม่อยู่ร้องไห้หนักขอโทษไม่รู้จะชดใช้ยังไงต้องใช้ชีวิตต่อไปยังไงแล้วตอนนี้โอลีฟโตเกียวเนยกรอบกลั้นไม่อยู่ร้องไห้หนักขอโทษหนูผิดไปแล้วไม่รู้จะชดใช้ยังไงกลายเป็นกระแสดราม่าหนักจวกยับไม่หยุดกับเรื่องราวของโอลีฟอรัญญาอภัยโสหรือโอลีฟโตเกียวเนยกรอบที่ได้เป็นหนึ่งในกรรมการเวลาการประกวดมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์และพูดวิจารณ์ถึงเรื่องรูปร่างของยูมิโกะผู้เข้าประกวดเบอร์15ว่าอวบเกินไปพร้อมกับโชว์หุ่นของตัวเองที่ผอมเพรียวให้ยูมิโกะดูจนถูกดราม่าถล่มอย่างหนักหน่วงแม้ก่อนหน้านี้โอลีฟจะเคยออกมาขอโทษแล้วแต่ก็โดนด่ายับไม่หยุดล่าสุดวันที่5มีนาคม65โอลีฟโตเกียวเนยกรอบสุดจะกลั้นแล้วกับดราม่ากระหน่ำด่าไม่หยุดออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาขอโทษและขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายถึงดราม่าที่เกิดขึ้นโดยโอลีฟพูดทั้งเสียงสั่นคลอและร้องไห้ไม่หยุดว่าสิ่งที่โอลีฟจะมาพูดวันนี้ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นตอนที่หนูเป็นโค้ชเวที Miss Sexy Thailandหนูแค่อยากจะขอโทษซึ่งคนแรกที่อยากขอโทษเลยก็คือยูมิโกะที่พูดแบบนั้นลงไปรวมถึงอยากขอโทษเวทีที่ทำให้โดนด่าไปด้วยและก็ขอโทษทุกคนที่มองหนูเปลี่ยนไปหมดแล้วหนูขอโทษจริงๆหนูผิดไปแล้วหนูไม่รู้จะชดใช้ยังไงเลยกับสิ่งที่พูดออกไปหนูไม่ได้ตั้งใจหนูโง่เองหนูผิดเองที่ใช้คำพูดไม่ดีหนูไม่รู้จะต้องทำยังไงแล้วเพราะตอนนี้ทุกคนจากที่เคยเห็นมองหนูอย่างนั้นด้วยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วหนูขอโทษจริงๆหนูไม่รู้จะต้องทำยังไงแล้วต้องใช้ชีวิตต่อไปยังไงแล้วตอนนี้ขอบคุณ TikTokด็อกเตอร์ป้ายแดงแอนจักรพงศ์คว้าปริญญาเอกสวยรวยเก่งครบเครื่องอีก9สำคัญของการประสบความสำเร็จในชีวิตแอนจักรพงศ์จักราจุฑาธิบดีบิ๊กบอสแห่งบริษัท JKN Global Group ขึ้นแท่นด็อกเตอร์ป้ายแดงคว้าปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการหลักสูตรนานาชาติวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยแอนจักรพงศ์โพสต์รูปภาพความภาคภูมิใจพร้อมแคปชั่น Thank you for an honorable doctorate degree in international business management from therัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ราชามังกาลา University of Technology รัตนโกสินทร์ RMUTR which was devolved by the Privy Council on the behalf of His Majesty the King to me Your recognition over my service inspired me and JKN Global Group to continue pursuing excellence and making an impact to the world. เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแอนเนจักราจุฑาทิพย์เครื่องหมายสี่เหลี่ยม JKN 18ทั้งนี้เจ้าตัวยังได้เขียนเล่าความในใจถึงการออกจากคอมฟอร์ตโซนของตนเองอีกด้วยว่าDon't be afraid to step out of your comfort zone, that's where life begins. Don't be afraid of learning again if you made mistake,
Knowing how to turn pain into power is very important. Learning how to change or adapt during disruption is compulsory. Owning the power of force for change is the incredible act of transformational leader.เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแอนเนจักราจูต้าทิพย์งานนี้ชาวเน็ตต่างชื่นชมแสดงความยินดีปรบมือให้อย่างรัวๆทางด้านข่าวสดออนไลน์ก็ต้องขอแสดงความยินดีให้กับผู้บริหารคนเก่งด้วยครบเครื่องจริงๆ